ผมบอกว่าพรรคนี้มันไม่มีความเป็นคนเอาเสียทีเดียวนี่ต้องพูดกันจริงๆผมเองก็บอกชัดเจนว่าผมไม่ต้องการให้กระทบกับบรรดาส.ส.เลยผมพูดชัดผมใครเป็นเจ้าของเพื่อไทยนะก็คงเห็นชัดนะหลังจากมีข่าวกราบพระบาทมาสื่อมวลชนและประชาชนรู้ทันทีเลยว่าโอ้เกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องกับพจมานนะผมบอกแล้วไงทุกพรรคการเมืองมีเจ้าของหมดอ่ะก็คงเห็นชัดขึ้นตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นอะไรเห็นไหมคนที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉเพื่อไทยนะครับคราวนี้ก็จตุพรพรหมพันธุ์ออกโรงแฉเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะครับมาช่วยบุญเลิศบุญนพกรนะครับหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะก็แฉเพื่อไทยบอกเพื่อไทยปล่อยคนติดคุกคราวนี้ไปจัดไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดก็แฉเพื่อไทยอีกนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะปรากฏว่าตอนนี้ทั้งจตุพรทั้งเจ๊หน่อยก็ด่าหน้าแฉเพื่อไทยนะครับหลังจากออกจากพรรคเพื่อไทยมาไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนฮะว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นคุณต้องการจะทำอะไรก็ได้ไม่แคร์ความรู้สึกของคนจังหวัดไหนชัดเจนยิ่งกว่าชัดคุณก็มาฟอกเรียบร้อยเป็นนักประชาธิปไตยไอ้จังหวัดไหนก็ถูกกระทำไปติดคุกให้คุณก็ย่ำยีเขาว่าไปพลังประชารัฐทั้งที่คสช.ขังเขาพักงานเขาขังเขา1เดือนทั้งคุกทหารและคุกราชทัณฑ์พักงานเขา2ปีพอเวลาจะผลักเขาไปบอกพวกพลังประชารัฐทั้งที่นี่นะครับคสช.ขังเขาและพักงานเขาตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจร116พรบประชามติผมบอกว่าพักนี้มันไม่มีความเป็นคนเอาเสียทีเดียวนี่ต้องพูดกันจริงๆผมเองก็บอกชัดเจนว่าผมไม่ต้องการให้กระทบกับบรรดาสสเลยผมพูดชัดเพราะนี่นะครับผมไม่ได้มีปัญหากับใครแต่ว่าผมเองเห็นแล้วว่าความไม่ยุติธรรมเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหรือว่าใครเนี่ยครับที่คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับที่เป็นแกนนำจากส่วนกลางเนี่ยลองเถียงผมมาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณจะไปอธิบายอย่างไรก็ตามความจริงมันอยู่อย่างนี้ผมพูดความจริงกี่ครั้งผมก็พูดเหมือนเดิมแล้วผมก็ไม่มีหน้าที่อะไรนี่นะครับที่จะต้องไปสนับสนุนแนวทางที่ผิดอีกแล้วในอดีตเนี่ยนะครับผมเองก็อยู่ในชุดปราศัยพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยยันมาเวลาคนไหนออกจากไทยรักไทยเพื่อพลังประชาชนเพื่อไทยยกทัพไปด่าเขากันชิบหายไว้วอดหมดวันหนึ่งเขากลับมาก็ไปชื่นชมเขาเป็นนักประชาธิปไตยผมก็สะอิดสะเอียนผมเหมือนกันผมจะบอกนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องความจริงผมก็ไม่เหยียบพรรคมานานแล้วเพราะตัวเองเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องเอาลูกเอาเมียมาลงแทนมาเงื่อนไขเป็นทาสในเรือนเบี้ยใครมันไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเตือนพิชัยนฤทธพันธ์หรือว่าทางพรรคจะเรียงมาก็ยังได้นะครับผมก็ได้ชำแหละกันเป็นเรื่องเป็นราวเอาไปเลยครับเอาไปทักตั้งนะครับนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยคือพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยครับกับผมนี่เจอบ่อยมากที่สุดคนหนึ่งแต่วันนี้ใช้ไม่ได้จริงๆหัวล้านเสียเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการจะตัดสินใจอะไรเนี่ยครับในการยัดข้อกล่าวหาใครนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคุณควรที่จะให้เกียรติในการต่อสู้ของเขาด้วยและนี่นะครับไอ้พวกเวรตะไลทั้งหลายก็แห่เข้าไปเช่นว่าผมท่านสมมุติติดคุกผมไม่ติดคุกตอนผมติดทุกคนก็ไม่ได้ติดเพราะสลับกันไปกันมาไงทุกคนเข้าใจกันดีคดีบ้านสี่เสาเนี่ยนะครับเหลืออีก7คนก็ปรากฏว่าความจริงเหลือ8เนี่ยครับเสียชีวิตไป1สั่งฟ้องผม2คนมีน้องอีกคนนึงอีก5คนปล่อยคดีขาดอายุความ
ผมก็ยังขึ้นศาลตามปกติผมไม่มีอะไรรอดคดีไหนเลยแต่ยังทำปัญญาอ่อนอยู่นั่นแหละว่ารอดรอดนี่ตั้งแต่ออกจากคุกมาไม่รอดทักกรณีเดียวนั่นเนี่ยแต่ก็พยายามอธิบายดึงดันกันอยู่นั่นเพราะนี่นะครับเขาก็รู้ว่าผมรู้อะไรและผมก็เป็นคนตรงไปตรงมากันอย่างนี้ตอนพรบสุดซอยนะครับก็โกรธกันไปพักใหญ่ผลักออกจากผังรายการโทรทัศน์กันเรียงกันเป็นตับและท้ายที่สุดก็พังยังไม่เป็นท่าเพราะเตือนกันก็ไม่ฟังกันไงชอบผลักไสนะครับใครเห็นต่างก็ผลักไสสิ่งที่หุ้นส่วนนะได้เห็นกันตอนนี้นะครับคงเห็นชัดเจนฮะการเคลื่อนไหวในเชิงปรากฏการณ์นะเจ๊หน่อยก็ออกมาพูดว่าที่ออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเชื่อธนาธรนะมากเกินไปนะก็ทำให้พรรคเสียหายแล้วก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคได้ในขณะที่ทางจตุพรก็แฉเลยนะฮะว่าเพื่อไทยทิ้งคนปล่อยคนติดคุกนะหลักๆ ก็มีประมาณนี้นะในเชิงงานวิเคราะห์ก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นแลมโบ้นะครับอีสานที่ออกมาเป็นที่ปรึกษาพลเอกที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ต่อมาก็มีจตุพรต่อมาคราวนี้เจ๊หน่อยเริ่มมาแล้วเจ๊หน่อยนี่ขาใหญ่ฮะคุมกรุงเทพมหานครเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทักษิณมาก่อนนะครับตั้งแต่ยุคไทยรักไทยก่อนหน้านี้เคยอยู่พรรคพลังธรรมกับพลตรีจำลองศรีเมืองแต่คราวนี้ถอยออกมานะครับไม่ใช่ถอยเฉพาะการไม่ดำรงตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคของเพื่อไทยเท่านั้นที่ลาออกก่อนหน้านี้คราวนี้ถอยออกมาไม่เป็นส.ส.ไม่เป็นผู้สมัครนะครับไม่เป็นได้ไม่ได้เป็นคันดิเดตนะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคของเพื่อไทยเลยไม่ใช่มาคนเดียวฮะเอามาโพกินพลคุณพลกุลนะฮะพาเสียไก่วัฒนาเมืองสุขมาแล้วพาคนอื่นๆขนออกมากันแล้วก็มีรายงานว่าจะพาส.ส.ที่อยู่ในพรรคเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยขนออกมาด้วยเอาละสิน่าคิดน่าสนใจนะครับประเด็นขณะนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โดยภาพรวมแล้วนะครับเพื่อไทยกำลังถูกเปิดโปงใครเป็นเจ้าของเพื่อไทยนะก็คงเห็นชัดนะหลังจากมีข่าวกราบพระบาทมาสื่อมวลชนและประชาชนรู้ทันทีเลยว่าโอเกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องกับโคจมานนะผมบอกแล้วไงทุกพรรคการเมืองมีเจ้าของหมดอ่ะก็คงเห็นชัดขึ้นตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นอะไรเห็นไหมคนที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉมากขึ้นแฉเพื่อไทยนะครับคราวนี้ก็จตุพรพรหมพันธุ์ออกโรงแฉเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะครับมาช่วยบุญเลิศบุญนพกรนะครับหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะก็แฉเพื่อไทยบอกเพื่อไทยปล่อยคนติดคุกคราวนี้ไปจัดไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดก็แฉเพื่อไทยอีกนะครับเจ๊หน่อยสำทับเลยนะครับบอกว่าเกมที่เดินขณะนี้เนี่ยนะไปเชื่อนะฝั่งก้าวไกลอะไรมากเกินไปนะครับประกอบกับคนของตัวเองเนี่ยกันคนของตัวเองออกจากกรรมการบริหารพรรคนะก็เห็นอีกฉากหนึ่งนะครับประเด็นคือการตั้งพรรคการเมืองใหม่ของเจ๊หน่อยเนี่ยถามว่าเจ๊หน่อยตั้งหรือยังสรุปก็ยังไม่ตั้งทำไมที่ยังไม่ตั้งผมก็เคยเรียนไปแล้วมันยังไม่ตั้งหรอกเพราะมันยังไม่มีเลือกตั้งไงไม่ตั้งเพื่ออะไรนะครับส่วนจะไปอยู่พรรคภูมิใจไทยมั้ยจะไปนะอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่าคงไปเชิญไม่ได้เพราะเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเก่าก็สรุปไม่เชิญมาไหนจะตั้งพรรคการเมืองใหม่มันก็มีความเป็นไปได้ตอนนี้รอเวลานะครับเกมตอนนี้มันรอเวลานั่นน่ะนะครับมันใกล้อะไรงวดเข้ามาทุกทีงวดเข้ามาทุกทีละนะหุ้นส่วนเริ่มเห็นอะไรมันใกล้ใครมากขึ้นมันใกล้ผู้บงการมากขึ้นผู้บงการเรื่องเกมทั้งหมดที่สร้างความวุ่นวายนะครับที่เคยต้มพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาก่อนสุดท้ายก็พาคนไปบุกบ้านป๋าเปรมนะฮะรอบ2พลเอกเปรมรู้ทันนะฮะป๋าก็รู้ทันคราวนี้ก็ป๋าก็เอาเข้ามาหาให้ยิงลักเข้ามาหาป๋าก็เอาของให้กลับไปนะต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
ว่าไปเน็บไปแรงๆหลายกรณีเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นนะตอนนี้ก็เรื่องของการกราบพระบาทบางคนบอกโอ้มันจบแล้วงั้นงีมทุกอย่างมันจะดีแล้วผมบอกไม่ดีเนี่ยคอยดูเนี่ยรู้จักไอ้แมวน้อยไปเป็นไงเกมมันสุดท้ายก็มีการโจมตีพลเอกประยุทธ์ม็อบก็มาโจมตีพลเอกประยุทธ์โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมผมบอกไงน้อยไปแต่คราวนี้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีแล้วกันนะปรากฏการของเจ๊หน่อยปรากฏการของจตุพรเป็นเพียงปรากฏการเบื้องต้นนะผมใช้คำว่าปรากฏการเบื้องต้นเราจับตามองให้ดีว่าปรากฏการหลักเนี่ยที่จะเข้าสู่เป้าหมายมันคืออะไรนะคอยจับตามองให้ดีสองตัวละครนี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหลักมีบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะที่จะมุ่งหน้าพาไปสาวถึงผู้บงการนะฮะไม่ต่างอะไรกับบุญส่งเตวิยาพิรมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่จะแชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไตรลงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชิน